สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมพีทริวทอยนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิว Sandy Chainsaw Man ตัวใหญ่นั่นเองสำหรับเจ้า Big Acrylic Stand พวกนี้นะครับก็จะเป็นกู๊ดของทาง Animate Cafe นะครับก็เป็นการคอลแลบระหว่าง Animate Cafe แล้วก็ Chainsaw Man นั่นเองซึ่งอันนี้ผมก็ซื้อมาจากทางหน้าร้านโดยตรงเลยนะครับตัวละ580บาทนะครับผมก็ซื้อมาแบบครบๆเลยนะครับ4แบบ wow. ซึ่งผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับทั้งเดนจิแล้วก็มาคิมานะคลิปนี้ไหนๆก็ซื้อมาทุกตัวแล้วก็เลยเอามารีวิวให้ครบๆเลยดีกว่านะครับนะเผื่อใครแบบอยากได้แล้วจะไปตามหาทีหลังตอนนี้ก็สามารถดูรีวิวนี้ประกอบการตัดสินใจได้นะครับแต่ถ้าใครจะไปซื้อหน้าร้านอนิเมะคาเฟ่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะเพราะว่าตอนนี้เขาก็คอลแลบกับเรื่องอื่นแล้วนะครับถ้าอยากได้ก็ต้องรอคนมาปล่อยนะครับผมโอเคนั้นเดี๋ยวเราไม่รอช้าไปดูรายละเอียดของแพ็กเกจกันก่อนดีกว่านะครับครับผมสำหรับรายละเอียดของแพ็กเกจนะครับก็จะไม่มีอะไรมากนะจะเป็นซองพลาสติกใสนะครับแล้วก็มีกระดาษแข็งสีขาวคั่นอยู่นะครับคั่นระหว่างตัวสแตนนะตอนแรกเขาจะเอาไว้ตรงนี้นะครับด้านหน้าแล้วก็ตัวฐานเนี่ยเขาจะไว้ด้านหลังนะครับซึ่งแต่ละแบบเนี่ยก็จะมีชื่อเขียนบอกไว้ด้วยนะครับนี่เลยก็จะมีแบบเดนจินะครับเนี่ย Big Acrylic Stand เดนจิมาคิมะนะครับ Power แล้วก็อาคินะครับนี่เป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นเขียนไว้นะครับผมแล้วก็จะมีแบบโลโก้เช่นซ่อแม่นะครับแล้วก็ X Animate Cafe นะครับผมก็ผ่านไปนะครับสำหรับตัวแพ็กเกจดูแพ็กเกจไปแล้วต่อมาก็มาเริ่มดูตัวสแตนกันดีกว่านะครับมาถอดให้ดูทีละส่วนเลยมาเริ่มจากตัวเดนจิกันก่อนนะครับตัวเดนจิก็ทำออกมาได้สวยงามเลยนะเนี่ยเป็นแบบท่ากำลังดูดน้ำนะครับด้านล่างจะมีตาลิขสิทธิ์ปั๊มอยู่ด้วยนะครับเนี่ยสีเขียวๆสวยงามด้านหลังนะครับลายสกรีนก็ค่อนข้างหนาอยู่นะพื้นสัมผัสดีเลยนะครับลายสกรีนผ่านไปนะครับสำหรับตัวเดนจิต่อมาดูในส่วนของฐานกันนะครับตัวฐานเดนจิเนี่ยก็จะเป็นสีส้มนะครับก็จะมีตัวอักษรคำว่าเดนจิกระจัดกระจายอยู่นะครับเนี่ย DENJI นะครับแล้วก็มีโลโก้ Chainsaw Man ตัวโปจิตะนะครับน่ารักมากตรงกลางก็จะมีช่องอยู่2ช่องนะครับเป็นช่องให้เราเอาตัวสแตนดี้เนี่ยมาเสียบลงนะครับเพื่อจะตั้งได้เนี่ยในส่วนของสแตนดี้มันจะมีส่วนที่ยื่นออกมานะครับแล้วก็เสียบลงไปเลยให้ตรงช่องปุ๊บมันจะเสียบยากนิดนึงนะครับแต่ก็เสียบเท่านี้ก็ตั้งได้แล้วนะครับไม่ต้องแน่นมากนี่เท่านี้ก็ได้ตัวเดนจิไปตั้งสวยๆกันแล้วนะครับสวยงามมากโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับตัวต่อมาที่จะให้ดูก็เป็นมาคิมะนะครับสำหรับมาคิมะซังก็มาในท่าถือกาแฟนะครับผมถือแบบสวยๆเลยนะครับนี่มาดูดีเทลใกล้ๆกันนี่มาคิมะถือกาแฟคือผมชอบลายเส้นของแมปป้ามากเลยคือพอมาเป็นกู๊ดแล้วอ่ะเขาวาดแบบไม่ได้เส้นคมๆนะเนี่ยเส้นมันจะดูขาดๆหน่อยคือแบบนี้ผมรู้สึกว่ามันสวยไปอีกแบบนะสวยเลยนะครับด้านหลังตาลิขสิทธิ์ก็อยู่ด้านล่างเหมือนเดนจิเลยนะครับมาดูในส่วนของฐานกันนะครับฐานมาคิมะเนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองนะครับผมสีเหลืองก็จะมีตัวอักษรคำว่ามาคิมะนะครับโลโก้เชนซอมแมนแล้วก็ตัวโปจิตะมาประกอบกันดีกว่าก็มีสองช่องเหมือนเดนจิเลยนะครับนี่ประกอบเข้าไปเรียบร้อยแล้วมาคิมะซังของเรานะครับนี่เอาไปตั้งสวยๆได้เลยนะครับผมนั้นเดี๋ยวเราไปดูชิ้นต่อไปกันดีกว่าชิ้นต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของ Power จังนั่นเองนะครับผมที่มาในแบบท่าโยนกาแฟทิ้งนะครับมันใช่กาแฟไหมก็ Power จังเขาโยนทิ้งก็น่าจะเป็นกาแฟแหละนะครับนี่กาแฟเย็นหรือเปล่านี่แบบแลบลิ้นด้วยโอ้คือน่ารักมากนี่พาวเวอร์น่ารักสุดๆเลยนะครับเนี่ยด้านหลังมาดูฐานกันดีกว่าในส่วนของฐานเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวนะครับเขียวๆอ่อนก็มีคำว่า Power นะครับ Chainsaw Man Anime Cafe ตัวโปจิตะนะครับมาเสียบลงกันเลยเสียบลงไปชึบนี่เรียบร้อยเท่านี้ก็ได้พาวเวอร์ไปตั้งสวยๆแล้วนะครับนี่น่ารักมากตัวพาวเวอร์
นะเสียบแน่นๆนะครับไม่งั้นแบบมันจะโยกนี่โอเคนั้นเดี๋ยวเราไปดูชิ้นสุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับและชิ้นสุดท้ายนะครับก็เป็นอาคินั่นเองนะครับผมขวัญใจของใครหลายคนเลยนะครับซึ่งแบบพี่เขาเท่มากนะครับผมเนี่ยเท่จริงๆนะเขาจะมาในท่าแบบถือกาแฟร้อนข้างนึงนะครับแล้วก็มือข้างเนี่ยล้วงกระเป๋าแถมปากก็คาบบุหรี่ด้วยโอ้โหหลับตาเท่เกินไปแล้วนะครับพี่คนนี้การดูดบุหรี่ไม่ดีต่อสุขภาพนะครับทุกคนควันนี่ก็แบบทำแบบไม่ใช่เส้นคมๆนะเป็นแบบเส้นขาดๆสวยเลยนะครับนี่เท่หมดเลยโอ้โหสุดยอดจริงๆนะด้านหลังมาดูฐานกันดีกว่าสำหรับฐานของอาคิเนี่ยก็จะเป็นสีม่วงนะครับนี่มาแปะกับตัวฐานกันดีกว่าชึบชึบเรียบร้อยนะครับผมเท่านี้ก็ได้พี่อาคีไปตั้งแบบเท่ๆแล้วนะครับนี่โอ้โหคือเท่จริงนะครับคนนี้นั้นเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของทั้ง4ตัวกันอีกทีนะครับผมไปดูกันเลยครับก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิว Big Acrylic Stand Chainsaw Man นะครับโดยรวมชุดนี้ก็ทำออกมาได้สวยงามแล้วก็น่าสะสมมากๆเลยนะครับผมคือมันเป็น Good Limited เฉพาะแบบคอลแลบกับ Anime Cafe ใครที่เป็นแฟน Chainsaw Man นี้ห้ามพลาดกับชุดนี้เลยนะครับคือสวยงามจริงๆนะถ้าเจอคนมาปล่อยเนี่ยต้องรีบคว้าไว้เลยนะครับโอเคครับนั่นสำหรับคลิปน่าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับผมดูจบแล้วก็ขอฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มารีวิวเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมไปแล้วนะครับบ๊ายบาย